วัสดีครับติดตามช่องจอร์ดซีแมนนะครับวันนี้นี่ผมอยู่ที่แม่น้ำไปทางนครนายกอะถ้าแยกมาจากบางปะกงถ้าไปขวาก็ไปปราจีนบุรีเรามาซ้ายมานครนายกตรงนี้ก็ใกล้ถึงองครักษ์ใช่ไหมครับป๋าสวัสดีครับป๋ายิ้มนี่ป๋ายิ้มนะครับป๋ายิ้มคือลุงยิ้มนะฮะป๋ายิ้มนี่เป็นป๋าในตำนานผมนะฮะสอนผมตกปลาดุกทะเลตกกุ้งด้วยนะครับพาไปงมกุ้งที่สำคัญคงมีสักทริปนะครับที่ผมจะให้ป๋างมกุ้งกันแต่วันนี้ป๋าจะตกกุ้งนี่ครับเตรียมละเตรียมเหยื่อนะครับมีวันนี้มีปลาดุกทะเลอ้อแนะนำก่อนนี่น้องเอกนะครับน้องเอกนี่น้องเอกเคยอยู่ที่ซีแมนอู่ซีแมนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาทำฟาร์มกุ้งอยู่เราจะตกปลากันนะครับผมจะตกปลาป๋ายิ้มจะตกปลาดุกทะเลมั่งลงเหยื่อก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหนดูสินี่ผมให้ดูนะครับเห็นนะครับนี่คือเหยื่อกุ้งขาวนะครับนี่ก็เดี๋ยวหยอดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นป่าธรรมชาติน่าจะเป็นต้นไทรนะครับนี่ต้นไทรอู้มีรังต่อป่ะป๋าใช่ไหมต่อล้างต่อล้างใช่ล้างแล้วป่ะไปอยู่ตรงนี้ถ้าต่อมาแล้ววิ่งหัววิ่งเรือทันหรือเปล่าเอาละครับผมขอลงเหยื่อก่อนนะครับอ้าวไปนี่ใช้กุ้งตกกุ้งนะครับเป็นกุ้งฝอยนี่ผมให้ดูนะครับดูนี่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 กุ้งฝอยนะครับในมือผมเนี่ยกุ้งฝอยนะครับแล้วก็ตะกั่วเล็กๆอยู่ล่างนะเป็นของป่ายิ้มเอาละครับตกกุ้งก็ไม่ต้องเหวี่ยงไกลอยู่ใกล้ตะลิงเนี่ยครับโอ้มีปลาซิลเยอะเลยป่ะปลาซิลเยอะแถวนี้โอ้ปลาซิลตัวใหญ่ๆงั้นเลยครับผมรู้อย่างนี้เดี๋ยวผมต้องหาวิธีดักปลาซิลไปทอดซะหน่อยผมชอบกินนะครับปลาซิลหมายนี้ไม่กินนะครับเราจอดอยู่ประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงถ้าไม่แตะเราย้ายนะป๋าเขาบอกว่าน้ำใสไปหน่อยลงข้างล่างหน่อยให้น้ำขุ่นกว่านี้น้ำใสก็มีแต่กุ้งตัวเล็กๆนะครับตัวเหมือนกันเครื่องนะดับเครื่องเลยนี่ครับปลาประจำถิ่นเมืองไทยเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยนี่ครับปลาประจำถิ่นเมืองไทยตะเพียนครับตะเพียนหางแดงหรือตะเพียนทองครับน้องเอกจั่วมาเป็นตัวที่3แล้วไอ้2ตัวแรกขยังไม่มีขยะนะมีแต่ขยังเป็นไงป๋าผมมารอป๋าเยอะไอ้ดุกนะดุกเลจมธรรมดากินเหยื่อทุ่นไม่ใช่เหรอฮะเยอะทั้งเหยื่อทุ่นเอกมีการเยอะนะครับหลบสวะนี่อ๋อหลบสวะโถเอ้ยเรานึกว่าเป็นกล้องถ่ายเลยนั่งกันท้ายเรือ3คนนะอยู่ใต้หลังคาแดดร้อนมากเลยครับไว้เยอะไว้ต้องกลัวออขอให้กินอย่างเดียวขอให้กินอย่างเดียววันนี้ถ้าปลาไม่กินเรากินเหยื่อแทนปลา มากับจอร์ดซีแมนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวอดนี่ไอ้อุกครับปลาอุกปลาอุกเนื้ออร่อยเหมือนกันโอ้นี่ครับผู้ชมนี่ครับทุกคนดูนี่ปลากระทิงไฟนะครับผมไม่เห็นมานานแล้วเอาขึ้นมาติดแน่นป่ะกืนนี่กืนเหรอกืนต้องตัดเลยนี่นี่ส่งมาดูนี่ครับ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 ปลากระทิงไฟเนี่ยครับดูนะครับต้องใช้ผ้าจับครับลื่นมากนะผ้าเออนั่นโอ้ปลากระทิงไฟเนี่ยครับทุกคนดูลายมันสวยมากดูลายมันสวยมากเป็นลายไฟเลยครับไม่ได้เจอนานมากแล้วนะครับประมาณสัก20ปีแล้วผมเคยได้ที่อัมพวาโอ้โหกระทิงไฟต้องตัดนะนี่ตัดต้องตัดเดี๋ยวผมปล่อยน้ำเข้าไปในห้องเหยียบกันหน่อยนะนี่เห็นนะครับคนเห็นนะครับผมถ่ายให้ดูนะเป็นๆ นะครับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครึ่งโลได้ไหม
เรือตกกุ้งตอนนี้กุ้งชุมนะครับเรือตกกุ้งปอทะเลหรือปอจืดเขาไม่รู้นะปอทะเลเนี่ยเราก็ผูกนี้นะครับนะครับลุงช่วยผูกข้างหน้าก็นอนเอกช่วยผูกเดี๋ยวเราก็ดับเครื่องได้ยังได้เครื่องไปโอ้หลังคาทำไว้ยาวเกินไปโดนหัวน้องเข้าไปแล้วนะครับนี่บรรยากาศนะครับอันนี้ก็ใกล้แยกที่จะไปปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำบางประกงอันนี้ยังอยู่นครนายกนะครับกุ้งแม่น้ำเนี่ยไส้เดือนไส้เดือนดูว่าหยิบมาดูตัวนี่ไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนแล้วเกี่ยวนะดูนะครับคุมเบ็ดไปเลยแล้วก็เด็ดนะดูนะชุดกุ้งแล้วก็หย่อนนะครับหย่อนแล้วครับตึ๊บแค่นี้นะครับนี่ก็ตกกุ้งเหมือนกันเอาอะไรเอาอะไรเหยื่อกุ้งด้วยเหยื่อไส้เดือนลูกกุ้งเห็นนะครับเหยื่อกุ้งฝอยเวลาตกกุ้งนะต้องจอดขวางน้ำนะครับอันนี้คือแม่น้ำเราต้องจอดเรือขวางน้ำเรือจะนิ่งเพราะเรือนิ่งในเวลากุ้งกินได้เราสัมผัสได้เวลากุ้งกินนะครับเดี๋ยวลุงเริ่มยกแล้วถ้ามันกินก็พาคันโน้มลงดึกอ้าวเกี่ยวเหยื่อนะนี่เบ็ดตกกุ้งอ่ะเกี่ยวโชว์ๆหน่อยเกี่ยวหางเกี่ยวหางเกี่ยวหางต้องหวางไปหาหัวนะนะตึ๊บใช่กุ้งนะกุ้งไม่เจ็บปลาอุกปลากอดอีกนะถ้าอย่างเงี้ยกุ้งนอนพี่นุ่นเอามาดูตัวมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยยกมาเต็มปากเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ยนะแล้วก็บีบหัวนิดนึงให้มันแตกนะใช่แน่นอนเอกใช่แน่นอนแต่ตัวไม่ใหญ่เว้ยตัวที่ใหญ่กว่าพันเอกป่ะมาแล้วเอกยกเลยพี่ยกเลยกล้ามข้างเดียวแขนด้วนไอ้ตัวนี้แขนด้วนโอ้โหไอ้เชี่ยเพิ่งมึงไปทำอะไรมาไปขึ้นเวทีไหนล่ะดำเนินไงเฮ้ยได้ตัวคู่กันนี่น่ะทุกคนดูแขนด้วนกูวิกาโอ้นี่ครับอย่ากุ้งตกกุ้งนะกุ้งเล็กตกกุ้งใหญ่มาครับไม่รู้ปลาอะไรนี่น้องเอกทำสำเร็จเดี๋ยวรู้ครับปลาอะไรปลาดุกชัดเจนฮะตัวไม่ใหญ่ฮะไม่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรไม่ใหญ่ก็เป็นปลาดุกก็แล้วกันมาเลยครับนอกจากกุ้งแล้วเราก็มีดุกด้วยนะครับใช่เปล่าใ
โอ้ใช่จริงด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหมาแล้วครับนี่เนี่ยดุกทะเลอวดบักเลยครับตัวนี้โลกว่าโลกว่า2โลเว้ยได้ได้ฮะโลครึ่งนะโลครึ่งนะโลครึ่งนะเอาขึ้นมาขึ้นมาฮะบอกแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวนะครับสวิงอยู่นะสวิงอยู่ข้างลุงแหละเอออยู่นี่อยู่นี่นี่นะครับเดี๋ยวนะครับครับใช่ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆกันโอ้โหปลาดุกนี่อันตรายนะครับทุกคนอย่าไปจับด้วยมือเปล่านะขึ้นมาอย่างนี้นี่โอ้โหนี่จับมือเปล่าเข้าโรงพยาบาลนะครับครีบน่ากลัวมากแล้วพิษเนี่ยโอ้ถ้าคนแพ้ถึงจะขนาดที่แบบไข้เลยนะครับเดี๋ยวชมชัดๆนี่นี่อยู่ในสวิงนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ครีมนะหักเงี้ยงก่อนนะครับเงี้ยงพิษเนี่ยครับเงี้ยงพิษมี3ข้างด้านหลังแล้วก็ด้านข้าง2ครีบนะครับนะหักเงี้ยงก่อนนะครับวิธีการหักครีบที่เป็นพิษเนี่ยอันตรายนะครับปึ๊บนะครับอีกท่านนึงเดี๋ยวก็ต้องทิ้งไปในน้ำเลยนะครับอย่าสะบัดนะอย่าสะบัดเอ๊ะนี่ครับดุกทะเลธรรมดาดุกทะเลที่เราเจอที่ทะเลนะครับหัวจะใหญ่ตัวจะรีบหัวแบนไอหัวแบนตัวจะรีบไอนี่เขาเรียกหัวกลมตัวอ้วนบักเลยตัวกลมนะครับอ้าวให้ดูเรือทัวร์หน่อยนะครับตรงนี้คือ3แยกนะครับ3แยกแม่น้ำที่ตรงไปที่หลังเรือลำนั้นก็แม่น้ำบางประกงไปทางนี้คือแม่น้ำนครนายกนะครับนะครับมาทางนี้ก็เป็นแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับนี่ครับดูชัดๆหน่อยนะครับชัดดูชัดๆนะครับอันนี้มีพิษนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งลงไปในน้ำนะครับเราเอาแต่ตัวกลับอันนี้ก็นี่ครับอ่ะชัดๆนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งสักรูปนะครับเฮ้ยกุ้งวะต่อเหรอเลยต่อทิ้งก่อนโอ้ยเดี๋ยวๆของหุ้ยนี่ของกินอยู่นี่ป๋าป๋าดูอย่าเอาเครื่องยนต์บังเฮ้ยสวสวตบเด็กตัวนี้เล็กเกินนะครับสำหรับผมปล่อยนะอ่ะเอกผมถือกล้องอยู่แบบถ่ายป๋าปล่อยเลยนะโอเคเข้าปากด้วยแหมนึกว่าติดกล้ามแบบเมื่อกี้ผมปล่อยนะครับนี่อ่ะเอกถ่ายนะถ่ายนะนี่ครับตัวเล็กขนาดนี้นะครับให้ไปโตใหม่ตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวดูตัวเมียพี่ตัวเมียปล่อยนะครับไปลูกไปโตใหม่นะครับโอ้ไปแล้วแข็งแรงมากเหยื่อกุ้งเล็กมาตกกุ้งใหญ่นี่ครับวิธีเกี่ยวเหยื่อเห็นยังโอเคก็ลงไปเลยครับนี่ต้องมีตัวฮะตรงนี้ต้องมีตัวมีอ่ะน้ำเงี้ยนะน้ำขุ่นน้ำขึ้นโอ้ยกล้ามอีกแล้วกล้ามยกมาตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ฮะให้สวยครับให้สวยนะขอให้เป็นดุกอีกตัวนะดุกโอเคตัวที่2เหรอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้นี่เอกมือขึ้นเว้ยบอกว่าติดตอมันก็ต้องปลาดิโอ้ยดุกเล็กกว่าตัวเก่าหน่อยเล็กกว่าตัวเก่าหน่อยครับเล็กกว่าตัวเก่าหน่อยก็โอเคนะเอาสวิงว่ะโอ้เจ๋วเลยอยู่หน้าหน้าแน่พี่โอเคนะเอาเอกขึ้นเหมือนเดิมเหรอมาแล้วครับดุกทะเลตัวที่2นะครับว้าวพอกันตัวนั้นนะน่าจะเล็กกว่าหน่อยนะป๋าคู่ไปแล้วนะครับแต่ตอก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับกินเข้าไปก็เนี่ยพิษทั้งนั้นเลยนะครับพิษทั้งนั้นเลยเนี่ย
มาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยก้าวไปก้าวก้าวก้าวเขาก็ยกมานี่ครับท่านผู้ชมดูครับทุกคนดูไปหนีไปหนีไปเอาละครับตัวที่สี่ละเดี๋ยวไอ้ฮาเล่นกูแล้วโอ้ยเดี๋ยวพร้อมลงอีกตัวลงอะไรยังลงเบ็ดอะไรเอามาเอาละครับมาดูด้วยครับตัวเล็กตัวใหญ่สะสมกันนี่ครับมาดูครับแต่เช้ายันเย็นโอ้ใช่ได้เนี่ยมันเล่นไปนี่ครับโลกว่านะโลกว่าโลกว่าเกือบ2โลได้พี่ถึงแล้วได้ตัวเล็กตัวเล็กตัวนั้นปล่อยดีกว่ามันตัวเล็กตัวนั้นเนี่ยเล็กไปป่ะเอาปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวโตนะลูกนะแถมอีกตัวมั้ยอุ้ยปล่อยไปแล้วเอาไปไปนะไปลูกไปโอเคไปนี่ผลงานของวันนี้ผลงานของวันนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะตัวเล็กเราปล่อยไปเยอะนะครับที่เหลือนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับกูถือขวดนมมาด้วยอะถือขวดนมอมขวดนมอ่ะอมขวดนมตัวนี้ผมปล่อยนะปล่อยนะตัวนี้ปล่อยเนี่ยปล่อยนะครับผมปล่อยนี่ปล่อยได้ฮะตัวนี้ก็ปล่อยได้ถือว่านี่ปล่อยนะครับยังหนุ่มแน่นอยู่นะครับตัวนี้ยังเด็กๆอ่ะเบบี้มีขวดนมติดมาด้วยไปลูกไปปล่อยนะครับไปลงไปแล้วไหนตัวไหนปล่อยตัวนี้อ่ะตัวนี้ปล่อยแล้วครับตัวนี้ปล่อยเอ้ยดีแล้วโอ้ยเอ็กลงละนี่ครับโอเควันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากับจอร์จซีแมนครับผมขอตกปลาดุกทะเลอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำขึ้นก็เอาเรือขึ้นกลับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับผม